เพราะนั้นวงทั้งวงจะเล่นรวมกันด้วยไมค์4ตัวกลองเบสกีตาร์ร้องคีย์บอร์ดมันจะมาด้วย4 channel ก็คือ4ช่องเท่านั้นเพราะว่าระบบการอัดเสียงสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดแท็กหนึ่งนะครับชื่อ Stop the Tape คลาสสิกนะครับอันนี้เป็น4แท็กก็คืออัดมาสมัยโบราณลองฟังก่อนที่มิกเซอร์แบบนี้ฟังเพลงเมื่อกี้เนี่ยเพลงแล้วในยุค1970เราออกแผ่นเสียง1แผ่นออกเพลง Stop the Train ไซส์ A นะครับจะเป็นเพลงนี้คือออริจินัลส่วนไซส์ B เนี่ยเอนจิเนียร์จะเป็นคนทำให้มันเป็นอีกเวอร์ชันสมัยก่อนไม่ได้เรียกว่าดับเรียกว่าเวอร์ชันคือเสียงร้องออกไปก็คือเป็นเวอร์ชันที่ตัดเสียงร้องออกไปเพราะว่าสมัยก่อนเราขายแผ่นเสียงในรถกระบะเพราะฉะนั้นต้องการคนขายแผ่นก็จะเปิดแท็กที่เป็นไซส์ B ของแผ่นเสียงที่ไม่มีเสียงร้องมีแต่เสียงดนตรีแล้วก็บอกอ้าวชุดใหม่ของพวกเราออกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับออกพรุ่งนี้นะครับก็จะพูดไปในรถกระบะแล้วก็พูดไปอย่างนี้เรื่อยโดยไม่มีแท็กรองใช่มันคือที่มาของเล็กกับเมอร์ฟินของดนตรีแร็ปของไอ้พวกทีแร็ปทั้งหลายของดาจิมของใครต่อใครที่มันเป็นฮิปฮอปในยุคสมัยต่อมานั่นคือต้นกำเนิดของคนที่ใช้ไมโครโฟนพูดก็คือเล็กกับเมอร์ฟินนะครับเนี่ยก็จะขายของไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันก็มาเรื่องพิเศษขึ้นอีกคือพอมันมาเป็นดนตรีดับหลังจากที่ใช้คำว่าเวอร์ชันก็คือตัดแค่เสียงร้องออกคราวนี้เอนจิเนียร์ก็เกิดความมันขึ้นมาอีกเช่นเฮ้ยกูมีแท็กหมดแล้ว4แท็กทำไงให้มันขึ้นก็ใช้เอฟเฟคเข้ามาคราวนี้ก็เริ่มมีเอฟเฟคเข้ามาสิ่งที่เขาใช้ก็คือเอฟเฟคก็คืออธิบายก็คือคำว่าเอฟเฟคก็คืออุปกรณ์ที่ทำให้เสียงมันแตกต่างขึ้นนะครับสมัยโบราณเนี่ยไอของพวกนี้เอฟเฟคเนี่ยมันไม่ได้คิดให้สำหรับดนตรีดับมันคิดให้สำหรับเครื่องดนตรีเช่นกีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่คืออุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้คิดสำหรับดนตรีประเภทไหนแต่ที่มันเป็นดนตรีดับเนี่ยเพราะว่าที่จาเมกามันมีแค่นี้ก็เลยตัวแรกที่ใช้คือรีเวิร์บสปริงรีเวิร์บสมัยก่อนมันเป็นสปริงจริงๆนะฮะข้างในมันคือรังสปริงเมื่อมีเสียงเข้ามาเนี่ยสปริงนี้มันจะสั่นพอมันสั่นแล้วมันจะมีเสียงนี่คือคนโบราณคิดมาสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหลายไซส์มากสปริงนี้มันอยู่ในตู้แอมป์กีตาร์มันถูกคิดขึ้นมาให้อยู่ในตู้แอมป์กีตาร์ครับเ
ราะฉะนั้นตู้แอมป์ยิ่งใหญ่สปีดมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นตู้แอมป์ตู้ขนาดนี้สปีดมันก็จะใหญ่เท่านี้อยู่ข้างหลังข้างในตู้แอมป์เมื่อเสียงกีตาร์ดีดเข้ามามันจะสั่นแล้วมันจะเกิดเสียงเป็นเอฟเฟคขึ้นมาอันนี้คือเอฟเฟคแรกๆของโลกใช่ครับเอฟเฟคที่สองก็คือที่มันเกิดขึ้นในโลกก็คือไอ้เทปที่ผมบอกว่าเขาอัด4แท็กเป็นเทปเรียวที่มันหมุนได้อันใหญ่ๆนะครับมันทำให้เกิดเสียงดีเลย์ได้ทำให้เกิดเสียงเฟเซอร์เสียงคอรัสเสียงทุกอย่างได้จากการต่อของเราเนี่ยต่อแบบมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นเอฟเฟคขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่ดนตรีดับมันเกิดขึ้นคือเขาใช้ของที่เขามีอยู่เขาไม่ได้เพราะว่าเอฟเฟกต์มันไม่มีเอฟเฟกต์ไหนเกิดมาบอกว่าเอฟเฟกต์อันนี้คือสำหรับดนตรีดับสำหรับดนตรีล็อกสำหรับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มันใช้ได้ทุกประเภทเลยนะครับเพราะนั้นหลังจากนั้นมาเอนจิเนียร์ก็เริ่มคิดว่าเราจะใช้อะไรกับของที่เรามีอยู่เจเนียร์ผมก็เริ่มอยากใส่รีเวิร์บเข้ามาในกลองเราลองฟังเสียงรีเวิร์บว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันกล้องขึ้นมันเหมือนเราไปตีกลองอยู่ในห้องน้ำใช่ครับนี่คือเสียงที่มาจากสปีกดีเลย์ที่เขาเรียกว่าอนาล็อกดีเลย์นะครับสมัยก่อนมันจะเป็นเทปดีเลย์อันนี้มันถูกดัดแปลงขึ้นมาอันนี้ผมจะใส่ดีเลย์เข้าไปนี่คือเสียงดีเลย70ไม่รู้ว่าแม่งใช้ยาอะไรไม่รู้ว่าเมาตัวไหนมานะครับคราวนี้เอนจิเนียร์ก็เลยทำเวอร์ชันนี้ไว้ในไซด์ B ของแผ่นเสียงหลังจากนั้นพอเริ่มใส่เอฟเฟคเข้ามาคัมเวอร์เวอร์ชันก็หายไปกลายเป็นคำประดับขึ้นมานี่คือที่มาของดนตรีดับ